รักเธอสองรักที่เกิดจากหัวใจก็ดีขึ้นเองแหละอย่างเงี้ยพ่อทิ้งฟ้าเป็นไงบ้างพ่อเสียเลือดมากไปหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้เลือดหยุดละให้นอนพักก็คงจะดีขึ้นพ่อเป็นไรเปล่าครับเปล่าพ่อแค่ว่าเพลียหน่อยคุณเด็กผมมานะพ่อรถจอดน้ำมันหมดอยู่ผมไม่เอาก่อนไปครับแล้วคงไม่ใช่ขึ้นมาตามหาเองนะฉันขอรับขวัญลูกชายของเธอด้วยพระองค์นี้ส่วนทับทิพย์นี่ฉันจะเก็บให้กับลูกที่กำลังจะเกิดมาของฉันขอให้ลูกของเราสองคนได้รู้จักกัน
หากลูกของข้าพเจ้าเป็นชายขอให้เขาได้เป็นเพื่อนรักกันแต่ถ้าหากเป็นหญิงขอให้เขาได้ครองรักกันเทพทิโมนั้นจะได้เข้ากับพระองค์นี้ได้หรือว่ามันจะเป็นของคุณหญิงเคียงเดือนเป็นไปไม่ได้ทำไมเทพทิมนั่นต้องมาอยู่กับเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยเคียงเดือนขอรูปแม่หนูคืนด้วยค่ะนี่รูปแม่เธอเหรอใช่ค่ะนั่นคุณลุงคุณลุงเป็นพ่อผ่านหลวงเหรอคะเธอมาทำอะไรอยู่ที่นี่ก่อนที่ท่านจะสิ้นใจว่าให้หนูมาที่ลำปางคุณหญิงแม่เธอเสียแล้วเหรอใช่ค่ะท่านอยากให้หนูมาที่นี่มาตามหาคนรักเก่าของท่านท่านอยากให้หนูมาบอกกับเขาออกไปออกไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้เลยพาแม่เธอไปด้วยออกไปดิเธออยู่ที่บ้านนี้ไม่ได้หรอกออกไปเดี๋ยวนี้คุณลุงคะเดี๋ยวสิคะคุณลุงคะคุณลุงคะเดี๋ยวสิคะนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะออกไปยังไงเราจะบอกให้ออกไปไอ้พาลวง
ไปอย่าให้ผู้หญิงคนนี้อยู่ในบ้านผมไม่อยากจะเชื่อเลยพ่อว่าหมอผาลีที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นจะเปรียบได้ถึงขนาดนี้ตั้งแต่วันหมอมันหายไปไหนหมดพ่อไอ้ผาลวงแกจะพูดยังไงก็ได้แต่ว่านางผู้หญิงคนนี้มันอยู่ในหมู่บ้านเราไม่ได้ให้ฉันไปนะพาหลวงให้ฉันไปจากที่นี่ไอ้ฟ้าเขาไปทำอะไรพ่อนักหนาทำไมพ่อถึงใจดำเหมือนเขาขนาดนี้แกไม่ต้องมาทำขอเพียงให้ฉันไม่ต้องเห็นหน้านางผู้หญิงคนนี้ก็พอไปสิเกศลุงผาเลี้ยงเขาเป็นไรอ่ะดูอารมณ์ร้อนจังเลยอ่ะมีตบด้วยอ่ะแล้วก็โอ้ยเฮ้ยไปมีอะไรดูแล้วไปได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปโอ้ยยังตกใจไม่หายเลยอ่ะทำไมลุงผาเลี้ยงต้องดุอิงฟ้าขนาดนั้นด้วยทำอย่างกับโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือว่าที่ลุงผาเลียงเข้าป่าครั้งนี้แล้วออกมาโดนผีป่านางไม้เข้าสิงจริงๆเฮ้ยไม่น่าพูดเลยพ่อขอโทษนะครับไม่ได้ล้อเลียนนะครับมาดีก็จะพาไปลุงสิไหวคำหลาวถ้าแกไม่บอกพ่อก็ไม่รู้หรอกแล้วถ้าเกิดชาวบ้านเขาผ่านมาเห็นเข้าจะทำไงฮะแล้วถ้าเกิดเขาไปฟ้องลุงผาเลียงอ่ะตอนนี้ใครๆก็รู้ว่าลุงผาเลียงอ่ะเขาเกลียดหมายถึงว่าไม่ชอบอิงฟ้าพ่อไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจเลยนี่อิงฟ้าคุณไปทำอะไรให้พ่อโกรธหรือเปล่าอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันช่างเถอะคุณพักผ่อนก่อนดีกว่านะผมคิดอะไรมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนจะไปพักผ่อนที่ไหนที่นี่เหรอไม่ได้เว้ยแกให้ฟ้าเราในป่าหรือไงฮะจะในป่าหรือที่ไหนก็ไปไม่ใช่ที่นี่ไม่อยากมีเรื่องเข้าใจเปล่าไม่อยากตายเว้ยเฮ้ยมีแต่เรื่องไอ้คำเหลาไอ้บ้าคำเหลาอะไรนี่เลิกไว้ไว้ทีได้ไหมคำเหลาไอ้ฟ้าเขาเจ็บอยู่นะไม่เป็นไรหรอกฉันไม่อยากให้คำเหลาลำบากใจฉันไม่นอนที่อื่นก็ได้จริงดีฉันก็แค่โดนคนของพ่อจับตัวกลับไปอิงฟ้าเฮ้ยพระหลวงนอนที่นี่คืนหนึ่งแต่พรุ่งนี้เช้ารีบพาไปโรงพยาบาลเลยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับฉันทั้งสิ้นฉันไม่อยากมีเรื่องตามเนี้ยโถ่ไอ้โอ้ย
่งเขากลับไปแล้วใช่ไหมพ่อถามไม่ได้ยินเหรอผาหลวงส่งเข้าไปแล้วใช่ไหมพ่อห่วงเขาด้วยเหรอครับแค่เขาอยู่ในบ้านของเราพ่อก็น่าจะพอใจแล้วไม่ใช่เหรอแค่นี้มันยังไม่พอเขาต้องมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยทั้งหมดที่ทำไปเนี่ยพ่อทำเพื่อแกนะพาลุงคุณชายครับผมสืบทราบมาแล้วว่าหมู่บ้านของคนที่ชื่อผาเรียงอยู่ที่ไหนพาฉันไปที่นั่นเดี๋ยวครับเนี่ยเหรอหมู่บ้านในผาเรียงนี่มันพวกคู่มั่นอิงฟ้านี่หว่ามาทำอะไรกันที่นี่วะมีอะไรบ้างวะคำลาวฮะนี่เพื่อนกำลังเดือดร้อนว่ะเอางี้เดี๋ยวถ้าเกิดไอ้พวกนั้นมันมาเนี่ยนะถ่วงเวลามันไว้มันถามอะไรบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเข้าใจเปล่าไม่ต้องถามแล้วเอาแค่นี้แหละเอานี่ก่อนฝากด้วยฝากไว้ก่อนตัวคุณร้อนมากเลยนะผมว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ดีเหมือนกันนะใกล้หมอใกล้พยาบาลเนี่ยเผื่อมีอะไรขึ้นมาก็จะได้หายห่วงดีไหมพาหลวงพาหลวงโอ้ยเกิดเรื่องแล้วเว้ยเฮ้ยมีอะไรคำหลาวก็คู่บ้านของเธอพาพวกมากันเต็มเลยมันมาถามหาบ้านแกจริงเหรอจริงสิว่าจะโกหกทำไมลูกไปลูกลูกไปจะขึ้นบ้านคนอื่นอ่ะขออนุญาตหรือยังนี่บ้านเธอเหรอถึงไม่ใช่พวกคุณก็ไม่มาสิบบุกรุกแบบนี้คือว่าเรามาตามหาหมอชาวบ้านคนหนึ่งที่ชื่อผาเรียงเราเชื่อว่าเขามีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวไปของคุณหนูอิงฟ้าลูกสาวคนเดียวของหม่อมราชวงศ์องค์อินกับมีแค่แม่สาวชาวบ้านแค่นี้นายต้องอธิบายซะละเอียดขนาดนี้เลยเหรอเทพนี่ยังตามหาผู้หญิงที่ชื่ออิงฟ้าอยู่เหรออิงฟ้ามาที่นี่จริงๆเหรอใช่เขาเคยมาอยู่แล้วก็มานอนที่นี่แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วลุงผาเลียงเพิ่งไล่เขาไปเมื่อคืนป่านนี้คงจะถึงกรุงเทพแล้วจริงเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโกหกพวกคุณแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาผาเลียงออกมาไอ้ผาเลียงนี่ผาเลียงลุงผาเลียงก็ไม่อยู่เหมือนกันเขาออกไปข้างนอกแล้วมันอยู่ที่ไหนคุณหญิงเคียงเดือนผมกลัวเหลือเกินว่าคำอธิษฐานของคุณหญิงจะเป็นจริงผ
ผมไม่อยากให้ผาหลวงต้องเจ็บปวดกับความรักเหมือนอย่างที่ผมเคยเป็นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยยับยั้งอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับที่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าไอ้หมอที่ชื่อผาเรียงอ่ะมันไล่น้องอิงฟ้ากลับไปแล้วจะเชื่อได้เหรอครับเชื่อได้หรือไม่เจอไอ้ผาเรียงเมื่อไหร่ก็คงจะรู้เฮ้ยจอดจอดครับจ้าครับรถคันนั้นคือรถที่คุณหนูอิงฟ้าขับหนีผมเมื่อวานก่อนครับระวังหน่อยสิขอโทษครับขอโทษครับคุณพ่อทางหลวงคุณพ่อมาทำไงดีอะพาฉันหนีเร็วฮะนี่หนีอีกแล้วเหรอเอ้ายังไงเนี่ยนายพาหลวงแกมารถมานะแล้วไปเจอที่หลังโรงพยาบาลเร็วๆไม่มีทางที่มันจะหนีได้เร็วอย่างนี้หรอกมันคงหลบซ่อนตัวอยู่แถวนี้มันอยู่นั่นแค่ตามไปคนเดียวยิงฟ้าอดทนหน่อยนะThank you.
ได้ยินมาว่าพวกบ้านนอกเนี่ยมักจะเป็นคนซื่อแต่ฉันมาที่นี่ครั้งแรกกลับเจอพวกปลิ้นปล้อนอย่างนายตลกดีนะได้ยินมาว่าคนกรุงเทพบางพวกชอบดูถูกคนอื่นไม่คิดว่าจะได้เจอจริงๆแกใช่ไหมที่เป็นคนพาลูกสาวฉันหนีคนของฉันฮะคุณพูดเรื่องอะไรผมไม่รู้เรื่องไอ้พวกบ้านนอกอย่างแกเนี่ยถ้าไม่โดนจับได้แบบคาหนังคาเขาคงไม่ยอมรับหรอกใช่ไหมรู้จักเขาด้วยเหรอพี่เทพจะปล่อยให้มันหนีไปง่ายแบบนี้เหรอครับใช่ครับพวกมันหนีไปได้คนหนึ่งผมว่าคุณหนูน่าจะยังอยู่ในโรงพยาบาลนี่ครับไม่ต้องเทพอย่าวิ่งตามพวกมันให้เหนื่อยเลยพวกมันรู้จักฉันน้อยพระหลวงเรื่องมันชักจะยุ่งยากไปกันใหญ่แล้วนะแกไม่สงสัยเลยไงว่าไอ้นี่เนี่ยทำไมต้องหนีซะจนตัวเองเกือบจะเอาตัวไม่รอดอ่ะทั้งนั้นที่คนที่ตามเขาอ่ะก็คือพ่อเขาเองแต่ก็ฟื้นมาก็รู้เองนะโอ้ยฟื้นเมื่อไหร่โอ้เฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยจะไปหายามให้เองฟ้าเฮ้ยคำเหลา
แล้วแกห้ามบอกใครเด็ดขาดนะว่าอิงฟ้าอยู่ที่นี่แล้วใครอนุญาตวะให้เยนนี่อยู่ที่นี่อ่ะก็ได้รีบไปแล้วกันผาหลวงผาหลวงผาหลวงเธอไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อเช้าเนี้ยมีคนตามหาลูกผาเลียงที่บ้านอะรู้สึกว่าจะเป็นพวกเดียวกับที่ตามหาอิงฟ้าเมื่อวันก่อนอะงั้นเหรองั้นเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวนี่เธอซื้อของพวกนี้ไปให้ใครหรอพ่อฝากซื้อเนี่ยพ่อจะซื้อเก็บไว้ในตู้ยาการะเกดช่วยแม่ขอลายผ้าหน่อยเนอะผาหลวงการะเกดขอบคุณครับคุณคุณครับนี่คุณผมขอโทษครับคือผมอยากรู้ว่าเพื่อนคุณนะครับในผาหลวงตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคุณจะรู้ไปทำไมผมเชื่อว่าเขาให้ที่หลบซ่อนกับคุณหนูอิงฟ้าอยู่นะครับหลวงเขาจะทำอย่างนั้นทำไมผมไม่มีเหตุผลอะไรต้องโกหกคุณนะเมื่อเช้าผาหลวงเพื่อนคุณพาคุณหนูอิงฟ้าหนีออกจากโรงพยาบาลตอนนี้คุณชายองค์เองกำลังต้องการตัวเขามากถ้าคุณรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนคุณควรจะบอกผมนะครับโรงพยาบาลหรือว่าที่ผาหลวงซื้อยามีอะไรเหรอครับคือคุณรู้อะไรฉันมันเถอะมันคงไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดหรอกคุณครับผมเชื่อว่าคุณเองก็คงไม่อยากให้คุณหนูอิงฟ้าอยู่ที่นี่เหมือนกันคิดถูกใช่ไหมฉันนี่หาเรื่องเดือดร้อนไม่คุณแท้ๆเลยเดี๋ยวไว้รอให้อาการฉันค่อยชั่วกว่านี้ฉันสัญญานะว่าฉันจะไปจากที่นี่แล้วคุณละอิงฟ้าถ้าเกิดพ่อคุณเจอตัวคุณเข้าเนี่ยท่านจะทำไงกับคุณท่านเพื่อนคงจะพาฉันกลับกรุงเทพแล้วฉันก็คงทำความตั้งใจของคุณแม่ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่คงไม่โกรธฉันที่ฉันทำความตั้งใจของท่านไม่สำเร็จคุณแม่คงดีใจที่อย่างน้อยฉันได้มาเจอคนดีๆอย่างคุณอย่างนี้ซะนะผาหลวงคุณช่วยเล่นเพลงของคุณให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมเพราะถ้าฉันกลับกรุงเทพไปแล้ว
ฉันก็คงจะไม่ได้ฟังมันอีกแปลกดีนะทั้งที่ฉันไม่เคยฟังเพลงแบบนี้มาก่อนแต่ฉันรู้สึกชอบมันมากๆแล้วมันก็ทำให้ฉันรู้สึกคิดถึงแม่มากๆด้วยความรักที่แม่มีทำให้ฉันต้องดันด้นมาถึงที่นี่อยากรู้จังเลยว่ารักแท้ที่แม่มีมันเป็นยังไงรักแท้ของแม่คุณคงจะยิ่งใหญ่มากถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านคงไม่ให้คุณเดินทางไกลมาถึงที่นี่หรอกมันย้อนกลับมาพังเครื่องดนตรีของเราหมดเลยอะทำไงเนี่ยรอเวลาที่เธอจะมา